ไอ้เชี่ยเปิดเทอมนี่วะเสร็จแล้วเสร็จแล้วว ันแรกก็ช้าเลยนะถ้าโดนทำโทษขึ้นมาจะทำยังไงเราไม่อยากโดนทำโทษไปด้วยนะก็รีบอยู่เนี่ยมาซ้อนเลยรีบซิ่งไว้ไวเลยวุ่นวุ่นวุ่นจะติดเล่นดิมานั่งอ่านหนังสืออะไรตรงนี้คนเดียวจ๊ะขออ่านด้วยได้ปะทำไมต้องอยากอ่านของคนอื่นด้วยของตัวเองไม่มีหรือไงโหทำไมดุจังอ่ะเป็นเพื่อนกันน่ะก็พูดเพราะใส่กันหน่อยดีเออแล้วงานที่อาจารย์สั่งคราวที่แล้วอ่ะทำหรือยังโมยจะโดดเรียนไปเล่นกีตาร์อยู่ได้โดดไปคราวเดียวเองแล้วอาจารย์เขาสั่งอะไรถ้าวันหนึ่งแกไม่มีเราจะอยู่ได้ไหมเนี่ยแม่พูดเหมือนแกจะหนีเราไปไหนอ่ะเออนี่เขาบอกว่าเวลาอ่านหนังสือหรือทำอะไรอ่ะให้ฟังเพลงคลอมันจะได้ผ่อนคลายเขานี่ใครน่าลองฟังดูจะได้เพลินแกจะเรียนเก่งไปถึงไหนเนี่ยวันๆเราแต่อ่านหนังสือออกมาข้างนอกบ้างดิก็ไม่ได้อ่านหนังสืออย่างเดียวไหมอ่ะบางทีก็เปิดวิทยุฟังเพลงบ้างเฮ้ยฟังเพลงเป็นกับเขาได้เหรอคิดว่าวันๆเราแต่เรียนนี่เราแต่งเพลงด้วยนะเดี๋ยวร้องให้ฟังท่อนหนึ่งฟังป่ะไม่อ่ะไว้รอฟังตอนเสร็จทีเดียวดีกว่าโอ้ก็ได้แกเป็นไรวะเราเห็นตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วสีหน้าดูไม่โอเคเลยเหนื่อยอ่ะได้ยินพ่อคุยกับแม่ว่าจะย้ายไปทำงานที่อื่นอ่ะไม่รู้ว่าเราต้องย้ายไปด้วยไหมถ้าครอบครัวแกย้ายแกก็ต้องย้ายด้วยดิก็คงงั้นแหละเออส่วนเพลงอ่ะก็รีบแต่งให้จบนะได้เดี๋ยวเราไปส่งแกเรารีบกลับบ้านไปแต่งให้เสร็จเลยตะวันฮู้ทำอะไรอยู่อ่ะไม่ได้ดิเรามีอะไรให้แกด้วยแต่แกต้องหลับตาก่อนฮะมีอะไรให้เราด้วยเหรอแอบมองนะอ่ะลืมตาได้ตะดาเซอร์ไพรส์อ่ะเซอร์ไพรส์อะไรของแกเนี่ยวันวาเลนไทน์เขาให้ดอกกุหลาบกันทำไมแกถึงให้ดอกทานตะวันวะก็เราอยากให้ดอกทานตะวันน่ะความหมายมันดีมากเลยนะก็มันก็เหมาะแกด้วยเราหวังว่าแกจะดูแลมันเป็นอย่างดีนะชอบปะชอบทำอะไรน่ารักน่ารักอะเขาก็เป็นหรอเราจะดูแลเป็นอย่างดีเลยขอบคุณนะแกเนี่ยเฮ้ยแค่แกล้งเล่นเฉยเองคือเราเพิ่งแต่งเพลงต่อได้อะ
ช่วยเราฟังหน่อยดินะนะเพลงอะไรอ่ะเพลงที่แกเคยบอกเหรอใช่ลองฟังดูอะอย่าปฏิเสธเหมือนครั้งก่อนนะอาทิตย์เรามีอะไรจะบอกอ่ะคือพรุ่งนี้ฉันก็มีอะไรจะบอกกันงั้นแกพูดก่อนเลยเพลงที่เราให้แกฟังเมื่อกี้กลับบ้านไปมันก็คงเสร็จแล้วอ่ะมันสมบูรณ์ได้เพราะแกเลยนะเว้ยใช่หรอแต่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะใช่ดิมันเป็นเพลงของแกเลยนะเว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอัดมาให้ฟังเราอยากให้แกฟังเป็นคนแรกเลยแกไม่ต้องอัดให้เราฟังก็ได้นะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ฟังมันไหมอ่ะแกต้องได้ฟังดิเราตั้งใจทำมันมากอ่ะสีหน้าแกดูไม่ดีเลยอ่ะเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเปล่าไม่ได้เป็นไรอ่ะงั้นแกก็รีบแต่งให้จบดิสวัสดีครับแกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยแกนั่นแหละจะทำอะไรจะไปไม่บอกกันหน่อยเหรอเราเป็นเพื่อนกันนะเว้ยจะทิ้งกันไปดื้อๆแบบนี้เลยเหรอเราจะไม่อยู่แล้วนะเว้ยไม่มีใครคอยให้แกล่อกันบ้าเราด้วยไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่อ่ะเราขอบคุณแกมากนะที่ทำให้เรามีความสุขอ่ะที่ผ่านมาเราก็ขอบคุณแกเหมือนกันตอนที่เราได้อยู่กับแกเราโคตรมีความสุขเลยว่ะจะเก็บมันไว้นะแล้วก็อย่าลืมกันล่ะไม่ว่ายังไงแกหันมาเราจะอยู่ตรงนี้เสมอนะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับอยู่กับผมดีเจเปาพุทธินันท์เช่นเคยกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงบรรยากาศสบายๆในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าวันนี้อากาศดีมากๆมากันในสายแรกเลยดีกว่าได้ข่าวว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยยังมีความทรงจำดีๆกับใครสักคนหนึ่งอยู่เรามาพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่าฮะสวัสดีครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมชื่อทิศครับ
อ๋อแล้ววันนี้มีเพลงอะไรที่อยากจะเปิดให้ใครฟังหรือว่าอยากจะพูดกับใครสักคนที่กำลังฟังอยู่บ้างไหมครับครับผมอยากบอกกับคนคนหนึ่งผมขอแทนเขาเป็นดวงอาทิตย์ของผมแล้วกันนะครับผมอยากจะบอกกับเขาว่าดอกทานตะวันดอกนี้รอวันที่พระอาทิตย์กลับมาอยู่โอ้โหหวานมากเลยนะครับคุณทิศและเพลงที่คุณทิศอยากจะให้เขาฟังอ่ะคือเพลงอะไรฮะเป็นเพลงของผมเองครับเป็นเพลงที่ผมตั้งใจแต่งให้เธอและผมหวังว่าเขากำลังเปิดฟังวิทยุอยู่เหมือนกันครับตอนเช้าทำให้คิดถึงเรื่องราวที่มันได้เกิดและคำที่เคยได้กล่าวไว้กับคนคนหนึ่งที่ฉันได้คิดถึงและหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะกลับมาพบใช่คนที่แต่งเพลงกาละครั้งหนึ่งหรือเปล่าคะพอดีเพลงมันเศร้าไปหน่อยอะค่ะเรากลับมาแล้วนะคือยังรอเธออยู่เสมอ